จิตที่ไม่สะอาดเริ่มถูกฟอกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ำอ่ะน้ำมันนิ่งๆก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปแล้วใช้เครื่องปั่นเข้าไปช่วยปั่นไปปั่นมาจากน้ำที่สกปรกก็กลายเป็นน้ำที่สะอาดแต่ตอนนี้ใจของพวกเราเนี่ยที่มันหนักหน่วงอย่างเนี้ยมันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปปั่นในใจไงไม่ถูกทานกุศลศีลกุศลเข้าไปหมุนในใจอ่ะไปฟอกจิตให้มันสะอาดตอนนี้จิตมันหยาบฉะนั้นจะต้องใช้พระธรรมของพระศาสดานั้นเข้าไปหลอมเข้าไปในใจก็คือเผาอ่ะเข้าไปเผาไอ้ตัวกระแสใจที่แข็งกระด้างตรงเนี้ยนะให้อ่อนเมื่ออ่อนเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปท่านจะก็แปลว่าเริ่มเกิดโสมนัสแล้วก็จะสมาธิก็จะตั้งมั่นแล้วแต่ก่อนไม่เคยตั้งได้เลยสมาธิแบบเนี้ยที่ตั้งได้นั้นเพราะจิตนั้นอ่อนโยนพอตั้งเป็นสมาธิแล้วจึงเอาสมาธินั้นเป็นฐานแห่งการเหมือนมาเอาทองนั้นน่ะมาทำเป็นเพชรนิจินดาแล้วเอามาทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูแต่ใหม่ๆมันทำไม่ได้หรอกนี่เหมือนกันเมื่อหลังจากได้ฐานของสมาธิเบ็ดเสร็จพระศาสดาก็สอนเรื่องการตั้งในสมาธิเบ็ดเสร็จก็ออกมาวิจัยนะวิจัยเรื่องเจตนาวิจัยเรื่องรูปธรรมทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายแยกแยะให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือสรุปลงอริยสัจนั่นเองแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การถอนตนจากหล่มคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นพอจะมองเห็นไหมคือว่าถ้าเดินแล้วเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านไหมแล้วเราจะจิตเราเนี่ยจะหลุดจากฐานของกรรมฐานหรือไม่คือตรงนี้คือว่าเมื่อกี้ใช้คำว่าสติถ้าสติเนี่ยธรรมชาติที่รักษาจิตรักษากุศลไม่ใช่ระลึกเหมือนคนฟุ้งระลึกถ้าระลึกด้วยอกุศลเนี่ยมันก็ระลึกได้แต่การระลึกได้ในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจว่าจิตนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่การระลึกที่เป็นไปทานนะกุศลที่ระลึกในด้านของจาคานุสติก็ดีศีลานุสติหรือพุทธานุสติเนี่ยรักษาอารมณ์ไม่ได้หายไม่ให้หายไปด้วยแล้วก็รักษาสภาพใจว่าให้เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับความดีด้วยฉะนั้นสภาพกุศลก็คือว่ากุศลทำไมระลึกนั้นท่านจะตรวจสอบว่าตัวชาวนะใช่ไหมเพราะตัวโยนิโสมนสิการจะเป็นเหตุใกล้ของกุศลใช่ไหมเป็นประทัดฐานฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติจะไปรักษาจิตรักษาจิตก็คือรักษากุศลจิตคำว่ารักษากุศลจิตไม่ใช่ไม่ให้กุศลจิตเกิดดับนะแต่เวลาชาวนะจะเกิดขึ้นใหม่ตัวสติที่มีความแข็งแกร่งนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อชาวนะที่เป็นกุศลเพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นน่ะตัวกุศลจะทำลายบาปจะทำลายอกุศลที่พอทำลายกุศลอกุศลถูกทำลายจนอ่อนแอก็เหมือนกับกรณีที่ไฟนั้นน่ะเผาปล้นทองนั้นจนอ่อนแล้วเนี่ยแปลว่าขมเหลาก็ดีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทองที่จะทำให้ทองแข็งทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกทำลายไปนี่เหมือนกันตัวบาปทั้งหลายกามฉันทะพยาบาททั้งหลายถีนมิทะก็จะถูกทำลายไปสภาพใจก็อ่อนแล้วก็ควรต่อการที่จะเป็นกุศลคำว่าอ่อนในที่นั้นแปลว่าเขาพลากจากบุญจากบาปได้เขาออกจากบาปได้ปกติเนี่ยจิตเกิดเนี่ยบาปก็จะแทรกอยู่ได้ง่ายแต่ด้วยการถูกระลึกถูกเผาถูกใคร่ควรถูกวิจัยพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเนี่ยสภาพใจก็เป็นสภาพใจที่เป็นไปกับกุศลนี่ความสะอาดของจิตก็เกิดขึ้นเพราะถูกฟอกได้ละเอียดแล้วอะไรเป็นปัจจัยบอกความฉลาดคิดไงความที่จิตที่เป็นไปกับกุศลนั่นเองฉะนั้นถ้าระลึกแล้วถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่รักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลหรือไม่รักษาอารมณ์คือจาคาหรือทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นถ้าไม่รักษา2 อย่างนี้ไว้ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่สตินั้นไม่เรียกว่าสติเพราะสติจะต้องรักษาจิตที่เป็นใบกุศลแล้วก็รักษาอารมณ์นี่เป็นไปอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วที่บอกว่า
เมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็ให้เรารู้ชัดว่าเรายืนเป็นต้นหรือว่าเมื่อเดินแล้วก็ให้รู้ว่าก็ให้มีจิตระลึกว่ากายนี้ไหวไปด้วยวายโยธาที่เกิดจากจิตในแง่มุมตรงนี้ค่ะผู้ปฏิบัติจะถือไว้ใช้ตอนไหนจะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรคือในกรณีการถ้าจะเดินเรื่องหลังจากถ้าถามว่าถ้าพูดถึงในหมวดของอียาบทบับเนี่ยอย่างคำว่าเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่เนี่ยนั่งก็รู้ชัดบัดนี้เรานั่งคำว่ารู้ชัดในความหมายนั้นเนี่ยเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะต้องมาวิจัยเยอะวิจัยเยอะก็คือรู้ชัดอะไรหนึ่งรู้ชัดรูปกายทั้งหลายใช่ไหมรู้ชัดรูปกายรู้ชัดยังไงรู้ชัดเกี่ยวกับในเรื่องของรูปทั้งหมดเลยมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปก็รู้ชัดอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมแล้วก็รู้ชัดอุปาทายรูปที่อาศัยกันอยู่ทีนี้รู้ชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ชัดอะไรรู้ชัดวาโยธาตุเขาเรียกจิตตชวาโยธาตุคือเวลาจิตที่คิดจะเดินเนี่ยจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่วาโยธาตุทีนี้พอบอกรู้ชัดวาโยธาตุก็ต้องไปวิจัยแล้วเอ๊ะลมประเภทไหนที่จะเป็นปัจจัยแก่การเดินได้ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอันนี้ไม่ใช่ลมที่พัดลงเบื้องต่ำอันนี้ก็ไม่ใช่นะถ้าพัดขึ้นเบื้องบนก็ทำให้หาวทำให้เลอทำให้ปวดหัวทำให้หูอื้อลมที่พัดลงเบื้องต่ำก็มีการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไงลมในช่องท้องก็มีลมในลำไส้อันนี้ก็ไม่เอาลมหายใจเข้าออกก็ไม่เอาแต่เอาลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ไอ้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยเกิดจากจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นไหมคำว่ารู้ชัดลมเนี่ยต้องรู้ชัดยังไงรู้ชัดลม6ชนิดนี้ว่าลมชนิดไหนกันหนอที่ว่าจะทำความเข้าใจที่จะเป็นปัจจัยแก่การทำให้เคลื่อนไหวอียาบทได้เห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเรื่องอียาบทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดก็แปลว่าหนึ่งต้องรู้ดินน้ำไฟลมเป็นต้นที่เกี่ยวกับรูปกายทั้งหลายสองจะต้องฉลาดในเรื่องลมคำว่ารู้ชัดก็คือปัญญาแท้ๆเลยต้องไปฉลาดในเรื่องลมสามต้องรู้จักจิตเพราะโลภะก็เป็นปัจจัยให้จิตให้การคิดเดินได้เดินได้ไหมโลภะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โทสะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โมหะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากุศลโสมนัสกุศลอุเบกขากุศลเป็นปัญญาหรือไม่มีปัญญาประกอบก็เป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่งนอนได้เห็นไหมรู้ชัดจิตที่คิด2รู้ชัดวาโยธา3รู้ชัดอียาบทเดินยืนนั่งนอนถามว่าถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้ก่อนไปนั่งปฏิบัติยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติคิดไหมว่ามันจะโผล่พวดขึ้นมาเองได้ไหมไม่มีเพราะเรานั้นคือสาวกเรานั้นคือผู้ฟังถึงจะรู้ผู้ที่คิดเองได้เข้าใจได้ตรัสรู้เองได้มีอยู่พระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พุทธเจ้าพิเศษกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้เองแล้วสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามแต่อย่างเราเนี่ยหมดสิทธิ์นั่งคิดเองแล้วรู้ถ้าให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจชัดอย่างนี้เสียจะได้ประมาณตัวเองออกว่าเราเป็นใครแล้วยุคนี้นะยุคนี้นะอย่าได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเด็ดขาดเด็ดขาดยังไงก็เก่งกว่าท่านไม่ได้เพราะอยู่ในการของท่านนั้นดูท่านบอกยังไงเดินตามท่านเห็นไหมว่าแม้อียาบทเนี่ยถ้าจะนั่งคุยกันจริงๆเนี่ยที่ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องคุยเฉพาะอียาบทเนี่ยไม่ต่ำกว่านะ15วัน
เอาคนมีข้อมูลมาแล้วนี่นะคุยเรื่องอิริยาบถประมาณ15วันนี้เฉพาะมีข้อมูลก่อนถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องมาดูอีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีข้อมูลไปนั่งเดินก็เดินมึนๆนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยฉะนั้นในพระศาสนาท่านสอนเรื่องความรู้ความเข้าใจก่อนจึงทำไม่ใช่ให้ทำก่อนแล้วมารู้มาเข้าใจทีหลังไม่ใช่หลักแบบนั้นเลยหลักต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนถ้าเหมือนว่าไปขับรถเนี่ยนะไม่ใช่ให้ไปลองขับเองแต่ต้องรู้ทฤษฎีรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนจึงค่อยขับเหมือนกันคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนก่อนให้เข้าใจเบ็ดเสร็จถึงค่อยไปทำจะถามบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะช้าไหมก็อายุปูนี้แล้วจะทำไงมันช้ามาตั้งนานแล้ว